สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงวัตถุดิบสูตรเด็ดสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดกับผมเพชรกรุณพลนะครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยครับเชฟจ๊อบณัฐินีปลอดทองครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องอาหารไทยต้องวางใจปลายจวักเชฟท่านนี้ที่พร้อมจะมาแนะนำเมนูอาหารไทยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเชฟจ๊อบณัฐินีปลอดทองเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยวันนี้นะครับก็มีเมนูเด็ดๆมาแนะนำเช่นเคยครับและเมนูในวันนี้คืออะไรครับวันนี้นะคะเป็นอาหารจานด่วนครับนะคะก็คือข้าวหมูแดงบวกหมูกรอบด้วยอ๋อค่ะเป็นของที่เรียกว่าทานกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยใช่วันนี้ก็มาดูขั้นตอนโดยละเอียดกันเลยนะคะว่าจริงๆทุกคนก็สามารถทำได้นะร้านที่ไม่ได้ขายข้าวหมูแดงหมูกรอบขายอย่างอื่นอยู่นะคะปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวเอาสูตรนี้ไปทำขายได้เลยก็สามารถเพิ่มเมนูได้นะครับและช่วงนี้ครับกับวัตถุดิบสูตรเด็ดถ้างั้นต้องมาถามก่อนว่าวัตถุดิบที่สำคัญมีอะไรบ้างครับค่ะอย่างแรกขึ้นชื่อว่าข้าวหมูแดงต้องเริ่มจากการหมักหมูแดงนะคะวันนี้ไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเรามีผงหมักหมูแดงแล้วค่ะเราก็แค่เดี๋ยวไปดูนะคะผงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ไปหมักแค่นั้นเองส่วนที่2นะคะตัวที่จะทำให้เป็นไฮไลท์รสชาติดีไม่ดีอยู่ที่ตัวนี้ด้วยนะก็คือน้ำราดข้าวหมูแดงเรียกว่าง่ายๆเลยครับงั้นไปดูกันดีกว่าว่าจะมีหน้าตากันยังไงนะครับสำหรับวัตถุดิบที่สำคัญทั้ง2อย่างนี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยน้ำราดข้าวหมูแดงใช่นี่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นไฮไลท์ของเมนูนี้นะคะคือเราทำทุกอย่างมาดีหมดถ้าน้ำราดไม่อร่อยนี่คือจบเลยนะสำหรับเมนูนี้นะคะง่ายเลยนะไม่ต้องแบบว่ามานั่งตีน้ำขึ้นมาทำให้อร่อยอันนี้แค่ไปอุ่นนิดนึงก็ราดได้เลยเรียกว่าง่ายสุดๆเลยนะครับได้อย่างแรกแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะหมักหมูแดงด้วยอะไรโอเคครับไปถึงแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะผงหมักหมูแดงมีลูกหมูแดงอยู่ข้างหน้าสังเกตง่ายก็จะให้ทั้งรสชาติที่ครบเลยแล้วก็กลิ่นแล้วก็สีค่ะโอ้เรียกว่าฉีกถุงปุ๊บใช้งานได้ทันทีเลยนะครับชีวิตง่ายขึ้นใครที่อยากจะเพิ่มเมนูที่ร้านอาหารนะครับก็ห้ามพลาดเลยเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาคุณผู้ชมไปสอนวิธีการทำนะครับว่าข้าวหมูแดงที่อร่อยนั้นต้องเป็นแบบไหนแต่ว่าตอนนี้ไปดูร้านอาหารที่โชคดีที่ได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่กับมืออาชีพใช้เอโร่ครับนี่ค่ะพบกับพลอยปณิตานะคะตอนนี้พลอยอยู่ที่ร้านแกนด้าพิซซ่าอยู่ที่ซอยวัชรพลค่ะและร้านนี้จะมีเมนูอะไรและใช้ผลิตภัณฑ์ของเอโร่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว้าวน่าทานจังเลยพิซซ่าหน้าอะไรคะหน้าเฮียทาโฟกับคาโบนาร่านะครับแล้วมีเคล็ดลับความอร่อยยังไงบ้างคะคือจะเน้นสไตล์อิตาเลียนบางกรอบครับและที่สำคัญคือเป็นเตาถ่านนะครับต้นตำรับแบบนี้ยืนยันความอร่อยให้เลยค่ะเมนูสร้างสรรค์แบบนี้มีเคล็ดลับมืออาชีพยังไงบ้างคะอันนี้เมนูอิตาเลียนออริจินัลสายแต่ๆมืออาชีพใช้เอโร่ขอมอบผลิตภัณฑ์เอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพให้กับร้านแกนด้าพิซซ่าไปเลยค่ะแล้วครั้งหน้าพอจะไปตามหาร้านอาหารร้านไหนที่ยกให้เป็นมืออาชีพใช้เอโร่ต้องรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ